ในตามสารคดีต่างๆภาพที่ทุกท่านพบเจอก็มักจะเป็นภาพของนักล่าที่พยายามวิ่งไล่ล่าเหยื่อเพื่อจับกินเป็นอาหารซึ่งการล่าในครั้งนั้นก็มักจะจบลงด้วยชัยชนะของผู้ล่าเป็นส่วนใหญ่แต่มันจะเป็นยังไงครับถ้าหากการล่าในครั้งนั้นเกิดการผิดคาดและเหยื่อเหล่านั้นกลับกลายเป็นผู้ที่วิ่งไล่ล่านักล่าซะเองจนนักล่าเหล่านั้นต้องวิ่งหนีเหยื่อที่มันหมายปองอย่างไม่เป็นท่ารายการตามไปมองของเราในวันนี้จึงขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ8การวิ่งหนีของสัตว์นักล่าที่น่าอับอายขายขี้หน้ามากที่สุดซึ่งถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมกันได้เลยครับเชื่อว่าท่านผู้ชมทุกท่านน่าจะทราบกันดีนะครับว่าแรดเหล่านี้มีนิสัยที่ดุร้ายและหวงถิ่นอาศัยเป็นอย่างมากที่แม้แต่นักท่องเที่ยวขับรถไปใกล้กับมันก็ยังไม่วายที่จะโดนแรดเหล่านี้วิ่งพุ่งชนแต่ถ้าหากแรดเหล่านี้คิดจะหวงถิ่นอาศัยกับสัตว์ที่สูงที่สุดในโลกอย่างเช่นพี่ยีราฟเหล่านี้ล่ะครับท่านผู้ชมคิดว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอย่างเช่นเหตุการณ์นี้ในขณะที่ยีราฟตัวนี้กำลังยืนแทะเล็มใบไม้อย่างมีความสุขมีแรดตัวหนึ่งพยายามเดินเข้าไปใกล้กับมันพร้อมกับทำท่าทางฉุนเฉียวใส่ยีราฟก่อนที่ยีราฟตัวนี้จะอดใจกับท่าทางยียวนกวนประสาทของแรดตัวนี้ไม่ไหวมันจึงจัดการเตะไปที่ใบหน้าของแรดตัวนี้หนึ่งทีทำให้แรดตัวนี้รู้ซึ้งถึงความเจ็บปวดแล้ววิ่งหนีไปโดยไม่หันหลังกลับมามองยีราฟตัวนี้อีกเลยนั่นเองหมีดำหรืออีกชื่อที่รู้จักกันว่าหมีควายสัตว์นักล่าที่มีพละกำลังที่มหาศาลที่สามารถยืนหยัดต่อสู้กับเสือโคร่งเบงกอลได้อย่างไม่กลัวเป็นนักล่าอีกชนิดหนึ่งครับที่เคยพลาดท่าจนต้องวิ่งหนีจนน้ำบานมาแล้วซึ่งสัตว์ที่ทำให้มันต้องหนีอย่างไม่เป็นท่านั้นนั่นก็คือเสือพูม่าสัตว์นักล่าตระกูลแมวที่มีความสามารถในการย่องเงียบเพื่อซุ่มโจมตีโดยที่เหตุการณ์นี้ดูเหมือนว่าหมีดำตัวนี้จะอาศัยจังหวะที่แม่ของเสือพูม่า2ตัวนี้ไม่อยู่แล้วหวังจะรังแกเสือพูม่าตัวน้อยๆทั้ง2แต่ทันใดนั้นเองเมื่อแม่เสือพูม่าที่อยู่บริเวณนั้นได้ยินเสียงร้องของลูกๆมันได้วิ่งปรีเข้าไปเพื่อปกป้องลูกน้อยของมันและทำการต่อสู้กันอยู่สักพักเล็กๆจนหมีดำจอมเกเรตัวนี้ต้องพยายามปีนหนีขึ้นต้นไม้จากแม่เสือที่หมายจะแก้แค้นให้ลูกน้อยที่ถูกรังแกนั่นเองในประเทศสหรัฐอเมริกามีสัตว์อยู่ชนิดหนึ่งครับที่จะทำให้คุณไม่กล้าลงไปในแหล่งน้ำข้างทางซีซัวถ้าหากคุณยังไม่อยากเสียอวัยวะไปแบบไม่ตั้งตัวนั่นก็คืออลิเกเตอร์สัตว์ที่มักจะซ่อนตัวเองอยู่ใต้โคลนหรือดงหญ้าและโจมตีเหยื่อที่ทะเลทะล่าลงไปในแหล่งน้ำแต่ถ้าหากวันดีคืนดีอลิเกเตอร์เหล่านี้นึกอยากจะขึ้นมานอนอาบแดดบนบกและต้องพบเจอกับม้าเหล่านี้พร้อมกับคิดว่าตัวของมันจะสามารถล่าม้าพวกนี้กินได้อย่างสบายๆแล้วล่ะก็รายการของเราขอบอกเลยครับว่ามันคิดผิดอย่างมหันต์อย่างเช่นเหตุการณ์นี้ในขณะที่ม้าฝูงหนึ่งกำลังกินหญ้าอยู่ในทุ่งมีอลิเกเตอร์ตัวหนึ่งที่ขึ้นมานอนจดจ้องกลุ่มม้าเพื่อหมายจะง่าเป็นอาหารมื้อใหญ่แต่ขอโทษครับม้าเหล่านี้ไม่ได้เกรงกลัวอลิเกเตอร์ตัวนี้เลยแม้แต่น้อยมีหนำซ้ำมันยังเป็นฝ่ายจู่โจมอลิเกเตอร์ตัวนี้ก่อนจนอลิเกเตอร์ตัวนี้ต้องรีบคลานกลับบ้านเก่าพร้อมกับความบอบช้ำจากการโดนม้ากระทืบนั่นเองขึ้นชื่อว่ากระต่ายถ้าหากมันต้องมาเผชิญหน้ากับงูท่านผู้ชมทุกท่านก็อาจจะคิดว่ายังไงยังไงกระต่ายเหล่านี้ก็ต้องโดนงูกินอย่างง่ายดายใช่ไหมครับแต่รายการของเราขอบอกเลยครับท่านผู้ชมว่าความคิดนั้นใช้ไม่ได้กับแม่กระต่ายใจเด็ดตัวนี้เนื่องจากในขณะที่งูตัวนี้ได้อาศัยจังหวะที่แม่กระต่ายไม่อยู่และพยายามใช้อ้อมกอดมรณะโอบรัดลูกกระต่ายเพื่อหวังจะกินอยู่นั้นบังเอิญว่าแม่กระต่ายตัวนี้ได้กลับไปเห็นเหตุการณ์พอดีมันจึงกระโดดเข้าไปสู้กับงูอย่างไม่คิดชีวิตเพื่อช่วยเหลือลูกของมันซึ่งหลังจากที่งูตัวนี้ถูกแม่กระต่ายโจมตีมันเริ่มเห็นท่าไม่ดีและพยายามที่จะเลื้อยหนีแต่กระต่ายตัวนี้ไม่ยอมเลิกลาง่ายๆครับเนื่องจากมันพยายามไล่โจมตีงูตัวนี้ต่อไปแม้ว่าตัวของมันมีโอกาสจะโดนงูกัดตายก็ตามนั่นเองสิงโตพญาราชสีห์นักล่าที่น่ากลัวที่สามารถล่าสัตว์ได้แทบจะทุกชนิดในผืนป่าที่แม้แต่สัตว์ที่น่าเกรงขามขนาดใหญ่อย่างช้างก็ยังมีโอกาสพลาดท่าให้กับนักล่าชนิดนี้ได้แต่คุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่ามีสัตว์อยู่ชนิดหนึ่งที่สามารถต่อสู้และขับไล่จนสิงโตเหล่านี้ต้องวิ่งจนน้ำบานมาแล้วหลายต่อหลายครั้งนั่นก็คือควายป่าสัตว์ที่มีรูปร่างคล้ายกับควายในประเทศไทยแต่มันมีร่างกายที่บึกบึนและมีนิสัยที่ดุร้ายกว่าอย่างมากซึ่งการพบเจอกันของสัตว์ทั้งสองนั้นส่วนมากจะเป็นทางด้านของสิงโตเจ้าป่าที่พยายามล่าควายป่าเหล่านี้กินเป็นอาหารแต่ถ้าหากควายป่าเหล่านี้สามารถรู้ตัวและเตรียมตัวตั้งหลักพร้อมจะโต้กลับได้แล้วล่ะก็สิงโตเหล่านั้นก็อาจจะถูกควายป่าวิ่งไล่ควิดจนต้องวิ่งหนีอย่างไม่
คิดชีวิตอย่างเช่นสิงโตเจ้าป่าเหล่านี้ก็เป็นได้สุดยอดนักล่าแห่งพงไพรที่สร้างความหวาดผวาให้กับเหล่าสัตว์ป่าทุกครั้งที่เข้าใกล้หรือเพียงแค่ได้ยินเสียงคำรามของมันอย่างเสือโคร่งนั้นก็ไม่วายที่จะพลาดท่าเคยสับจนเท้าแทบฉีกเนื่องจากมันหมายปองเหยื่อที่ไม่ควรจะยุ่งด้วยนั่นก็คือหมีดำโดยที่เหตุการณ์นี้ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าเสือโคร่งตัวนี้พยายามเดินเนียนๆเพื่อตามหมีดำแม่ลูกคู่นี้อยู่แต่สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับเนื่องจากแม่หมีกลัวเสือโคร่งจะจู่โจมมันและลูกทีเผลอมันจึงจัดการเปิดฉากโจมตีเสือโคร่งตัวนี้ก่อนซึ่งสัตว์ทั้งสองได้ทำการต่อสู้กันอยู่ประมาณ3นาทีก่อนที่ในตอนสุดท้ายดูเหมือนว่าเสือโคร่งตัวนี้จะเริ่มหมดแรงและเริ่มต้านทานพละกำลังของแม่หมีตัวนี้ไม่ไหวมันจึงต้องยอมถอดใจและวิ่งหนีแม่หมีไปอย่างไม่เป็นท่านั่นเองเชื่อว่าท่านผู้ชมทุกท่านทราบกันดีครับว่าเสือชีต้าเหล่านี้เป็นสัตว์ที่สามารถวิ่งได้เร็วถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่มันจะเป็นยังไงครับถ้าหากมันไม่ได้ใช้ความเร็วขนาดนี้ในการล่าแต่กลับเป็นการวิ่งหนีสัตว์อย่างหมูป่าแทนอย่างเช่นเหตุการณ์นี้ที่เสือชีต้าตัวหนึ่งกำลังแอบด้อมๆมองๆหมูป่าแม่ลูกกลุ่มนี้เพื่อหวังที่จะเข้าไปช่วงชิงลูกหมูป่าในกลุ่มและเมื่อมันได้จังหวะมันจึงรีบวิ่งเข้าไปจู่โจมหมูป่ากลุ่มนี้ทันทีแต่ทว่าหมูป่าเหล่านี้ไม่ยอมให้ชีต้าเคี้ยวง่ายๆครับเพราะว่าหลังจากที่แม่หมูป่าตั้งตัวได้มันได้วิ่งเข้าชนเสือชีต้าจนลอยเคว้งอยู่บนอากาศจนเสือชีต้าผู้หิวโหยตัวนี้ต้องวิ่งหนีแม่หมูป่าตัวนี้ไปอย่างไม่คิดชีวิตนั่นเองเสือดาวนักล่าที่สามารถขึ้นไปซุ่มโจมตีจากบนต้นไม้และเผด็จศึกเหยื่อได้โดยที่เหยื่อไม่ทันได้ตั้งตัวเป็นนักล่าตัวสุดท้ายครับท่านผู้ชมที่มันต้องวิ่งหนีเหยื่อของมันอย่างไม่เป็นท่าโดยที่เหตุการณ์นี้หลังจากที่เสือดาวสามารถโจมตีวิลเดอร์บีสตัวน้อยที่เดินพัดหลงออกจากกลุ่มได้สำเร็จแต่ทว่าทันใดนั้นเองแม่ของวิลเดอร์บีสได้ยินเสียงร้องเรียกจากลูกของมันมันจึงพยายามวิ่งขับไล่เสือดาวตัวนี้จนนักล่าอย่างเสือดาวต้องพยายามปีนต้นไม้เพื่อหนีจนหมดราศีของนักล่าไปอย่างสิ้นเชิงนั่นเองและนี่ก็คือ8การวิ่งหนีของสัตว์นักล่าที่น่าอับอายขายขี้หน้ามากที่สุดหากท่านผู้ชมชอบคลิปรายการของเราก็ฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้รายการตามไปมองของเราต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ